ก็หลังจากโควิดมาก็ไม่มีงานกันก่อนอยากรู้ช่วงโควิดแค่เชียร์งานมีบ้างโปรเจกต์ต่างๆก็ตอนนี้มีรายการเดี่ยวของตัวเองค่ะที่ทำออนไลน์ชื่อรายการว่าความแก้มค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ทำรายการของตัวเองแล้วก็เป็นความแก้มคือรายการแก้มเลยอะค่ะใช่เป็นตัวเราเลยเป็นตัวเราบอกว่าโควิดเราจะโดนกระผลกระทบมากเพราะเล่นเสิร์ฟไม่ได้ไม่มีต้องแก้มเยอะมากโอ้จริงๆก็แก้มว่าทุกศิลปินเลยอะค่ะด้วยความที่เราร้องเพลงบนเวทีก็ต้องมีคนดูพอจัดงานไม่ได้เราก็กระทบกันหมดค่ะแล้วก็ทุกๆแก้มว่าไม่ใช่แค่ศิลปินอะทุกคนเลยที่ต้องเจอผลกระทบอย่างในภาคของแก้มเองมันมากมายขนาดไหนที่แบบงานหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพูดได้ไหมอะคะคือเหมือนประมาณก็จริงๆด้วยความที่โควิดอะมันเกิดหลังจากที่แก้มกลับจากทางไปร้องเพลงที่เอลซ่าออสการ์ใช่ไหมคะก็เลยจะมีงานรออยู่ค่อนข้างจะเยอะแต่คราวนี้มันก็เลื่อนหมดเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรด้วยการที่เราหยุดกันทุกคนอะเราก็อยากจะให้โรคมันหายไปก่อนแล้วก็ประเทศเราปลอดภัยก่อนเนี้ยค่ะก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยกันสังคมต้องช่วยกันนี่คือเป็นงานภายในประเทศหรือต่างประเทศด้วยคะที่ติดต่อมีในประเทศก่อนนะคะต่างประเทศเรายังไม่ได้แบบอะไรค่ะยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าประเทศต้องดูแลตัวเองหมดเลยเนาะตอนนี้แต่ว่าอย่างนี้ก็คืออย่างปีนี้ก็มีงานให้ชมแน่นอนมีค่ะจริงๆแล้วอยากบอกมากแต่ว่ายังมีหลายโปรเจกต์ที่เราต้องรอเวลาก่อนด้วยความที่เรายังไม่รู้จังหวะว่าทุกอย่างมันจะดีแบบดีเลยตอนไหนอะค่ะที่ด้วยความที่คอนเสิร์ตต่างๆก็ยังจัดไม่ได้งานบางงานที่เราต้องไปก็ยังทำไม่ได้ด้วยค่ะมาถึงโมเมนต์น่ารักหน่อยค่ะไปกล่อมน้องเวทมนต์หรือยังไงจะมาสุดเลยไม่ใช่เดินสายกล่อมเด็กเลยวันนั้นอะคือแก้มนัดกับพี่เตยแล้วก็ลุกอยู่แล้วแก้มจะบอกไว้ว่าเดี๋ยวแก้มจะไปเยี่ยมหลานเพราะว่าเราก็บอกไว้ตั้งแต่ช่วงที่อุ้มน้องใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นมีโอกาสจังหวะได้พอดีเลยไปแล้วลุกน้องพี่ใบเตยก็บอกว่าพี่แก้มร้องเพลงให้หลานหน่อยอะไรอย่างนี้ร้องหลายเพลงมากเลยแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าหลานดีใจเนาะที่เราได้เห็นหลานแล้วก็ลูกของพี่เตยเพราะเราก็รู้จักพี่เตยมาตั้งแต่คือเราเจอกันตั้งแต่เวทีประกวดร้องเพลงที่ภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้แบบสนิทกันมากตอนนั้นแต่ว่ากับเกดหรืออะไรเงี้ยพี่เตยเขาก็จะสนิทกับน้องสาวแก้มมากก็เลยรู้สึกตัวเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ที่เป็นแม่แล้วอ่ะตั้งแต่วันแต่งงานแล้วแล้วก็มาเราได้มาเห็นเขาเป็นแม่อีกอ่ะเราเลยยิ่งรู้สึกมันดีใจกับเขาใจเราที่แบบร้องเพลงให้หลานฟังนะโมเมนต์นั้นมันมีความรู้สึกไงบ้างรู้สึกอยากมีเขามาเห็นนิดนึงไม่กล้าคิดรู้สึกเป็นแสนมากเลยมันสามเขาสามวันแล้วเขาแบบเราได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะต้องเติบโตต่อไปแล้วก็เป็นหลานคนหนึ่งของเราแล้วก็แก้มเชื่อว่าแม่เขาจะรู้สึกขนาดไหนขนาดเรายังรู้สึกประทับใจแล้วก็แบบแล้วเขาต้องอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนอ่ะแล้วเราอ่ะเป็นน้าเนาะเราเป็นน้านะจ๊ะ ก็เลยรู้สึกว่ามันอิ่มใจอะค่ะได้อุ้มเด็กว่ามันมีความรู้สึกผู้หญิงมันมาคือต้องบอกก่อนอุ้ยแม่เอาตัวเองให้รอดก่อนคือด้วยความที่แก้มคุณแม่แก้มเป็นหัวหน้าแผนกห้องคลอดตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณแม่เคยเปิดเนอร์เซอรี่ตอนเด็กๆแก้มเลยค่อนข้างจะคลุกคลีกับเด็กๆค่อนข้างจะเยอะแล้วเราก็จะรู้วิธีในการอุ้มเพราะคุณแม่เป็นพยาบาลเราก็จะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปอุ้มเลยเราก็ต้องฝึกก่อนแล้วเราก็รู้ว่าในช่วงเวลาที่เขาเพิ่งคลอดอย่างเงี้ยค่ะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณแม่คุณพ่อแล้วก็นาเขาก่อนเราไม่ใช่ว่าอยู่จะไปอุ้มเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้รับเกียรตินั้นแล้วก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่ได้ต้อนรับหลานค่ะวันนั้นนอกจากไปร้องเพลงแล้วมีของขวัญอะไรให้มีส่งดอกไม้ไปให้ก่อนค่ะจะกำเนิดอีเวนต์ใหม่ไหมคะเดินสายกล่อมเด็กโธ่มันไม่ใช่แค่งานแต่งงานได้ด้วยไม่มีอีเวนต์นั้นมันเป็นโอกาสดีๆโอกาสพิเศษค่ะตอนร้องไปแล้วน้องเขามีฟีดแบ็กอะไรยังไงบ้างหลานก็มียิ้มแต่เราไม่รู้ยิ้มรำคาญแล้วก็ร้องไปแป๊บนึงเราก็บอกให้แล้วก็คืนแม่เขาดีกว่าคีซิงเกิลเลยเหรอเห็นว่ามีทั้งสากลไม่เกิน5นาทีนะคะเท่าที่จำได้นะคะเพราะว่าขอกันเยอะเหลือเกินในห้องนั้นชีลุกก็บอกว่าพี่แก้มขอแก้วน้ำมาพี่แก้มขอเอลซ่าพี่แก้มขอนี้ลุกพี่แก้มน่ารักลุกลุกลองร้องให้หลานดูสิไม่หรอกเรารู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่มันเป็นความอบอุ่นนะคะในฐานะของเราเป็น
เราเป็นคนที่เห็นว่าพี่เขาก็เป็นคนใต้เหมือนเราเนาะแล้วก็เราก็เห็นว่าเขาเติบโตมาแล้วเป็นแม่แล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกดีใจแทนเขาอย่างล่าสุดใบเตยเขามีแบบร้องไห้เป็นอาการแบบคืออย่างนี้เราทราบไหมครับก็ทราบบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับรู้รายละเอียดอะไรนี้เพราะว่าด้วยความที่เราไปเยี่ยมเขาเราส่งกำลังใจแล้วเราก็ส่งกำลังใจอย่างเดียวไม่ได้ไปถามว่าก็แค่เป็นห่วงว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่เคยต้องมีโอกาสแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกเป็นห่วงมากกว่าแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่วันที่ไปเยี่ยมพี่เตยดูอิ่มใจในความเป็นแม่ยังไงบ้างสัมผัสยังไงบ้างรู้สึกได้เลยว่าพี่เตยแบบเขาพูดกับเราประมาณว่าเนี่ยเขาทุกอย่างต่อไปนี้เหมือนเพื่อลูกหมดเลยอ่ะก็เลยแบบพัดเลยเราได้รู้แบบทุกอย่างตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ที่เห็นเขาออกมาทุกอย่างต่อไปนี้จะเป็นเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ความเป็นแม่จริงๆว่าตอนแม่เขาต้องเป็นยังไงพี่แมนเราดูเหอะไหมพี่แมนวันนั้นไม่เจอพี่แมนค่ะ